ครับสวัสดีครับวันนี้ผมขอพาทุกท่านมาที่งานฐานรากของสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีนะครับในส่วนของสะพานของกรมทางหลวงนะครับผมจะพามาดูนะครับงานที่มีความยากลำบากนะครับก็คืองานตัดหัวเข็มนั่นเองนะครับนี่ก็คือเมื่อเขาตอกเสาเข็มไปแล้วนะครับเมื่อเขาตอกเสาเข็มไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการมาทุบหัวเข็มนะครับทุบด้วยมือคนเลยนะครับแต่ผมไม่กล้ามาถ่ายนะครับเขาตีด้วยมือคนเนี่ยนะฮะตรงจุดนี้เนี่ยฮะคิดดูนี่ครับว่าคนเนี่ยตีเหล็กนะครับเหนื่อยขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับนี่ตีนะครับตีเหล็กออกให้เหลือเฉพาะเหล็กเปล่าๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะทำไมต้องใช้คนตีครับเพราะว่าถ้าใช้เครื่องจักรเนี่ยทำให้เข็มมันร้าวนะครับเข็มมันจะร้าวเข้าไปข้างล่างนะครับต้องใช้มือคนนะครับถ้าใช้มือคนเนี่ยมันจะยากมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเมื่อเทลีนเสร็จแล้วเนี่ยต้องมาตอกเข็มคือมาตัดหัวเข็มออกครับผมเห็นทีมงานที่มาตัดหัวเข็มแล้วผมรู้สึกเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันเลยนะครับทีมงานแต่เรื่องรายได้ตรงนี้ก็คงจะงามพอสมควรนะครับเราเริ่มจากการกรีดนะครับแล้วก็เริ่มมีการสกัดด้วยมือนะครับเอาค้อนี่นะครับหวดตูมเข้าไปนะครับตรงจุดนี้ท่านเชื่อไหมครับว่าใช้คนประมาณสัก6-7คนนะครับวันนะไอเข็มปุ้งวันนี้ไม่มานะครับแล้วก็ทำให้เหลือเหล็กโดเวลไว้นะครับอย่างเงี้ยเหล็กโดเวลเขาจะต้องมันจะเป็นเหล็กเส้นเหล็กสปริงอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการตัดออกให้เหลือเฉพาะเหล็กส่วนที่เขาจะทำเป็นโครงสร้างนะครับตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันเหนื่อยยากลำบากมากๆเลยนะครับมนุษย์เรามีทางไปเสมอนะครับถ้าคนเราเนี่ยไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวลำบากกับรับรองมีเงินมีทองใช้แน่นอนแต่ว่าต้องมีการประหยัดการใช้สอยนะครับงานมีครับแต่เวลาเราจะทำหรือเปล่ามีกำลังจะทำกันหรือเปล่านะครับเนี่ยตรงจุดเนี้ยคนที่เขามีปัญญามีความสามารถทางด้านนี้นะครับเขาก็เอากับหนักเขาก็เอานะครับเงินมันดีคือสมัยก่อนที่ผมเคยอยู่ชอช่างเนี่ยก็จะมีกลุ่มนึงนะครับคือเราใช้ฐานลากที่ต้องใช้เข็มเจาะนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1.50 เมตรนะครับก็ต้องใช้บุคคลเนี่ยนะครับมาตีเข็มนะครับเขาก็จะมาสกัดด้านข้างแล้วก็เอาลิ่มนะครับตีอัดรอบเสาเข็มนะครับผมไม่เชื่อต้องเชื่อนะครับตีจนกว่ามันจะร้าวแล้วก็หลุดนะครับก็ไม่โคไตออกโบ๊ะนะครับถ้าเราเอาแยกไปแยกมันเนี่ยหนึ่งความสะเทือนของเครื่องจักรจะทำให้เข็มเนี่ยมันร้าวลงไปนะครับเมื่อเวลาเขาตรวจเขาเรียกว่า integrity ก็คือเหมือนกับความสมบูรณ์ของเสาเข็มเนี่ยนะครับด้วยระบบ seismic testing นะครับมันจะทำให้เกิดรอยร้าวต้องมีการซ่อมหัวเข็มเพราะนั้นก็ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยนะครับในการที่จะเข้าไปในการสกัดหัวเข็มแต่ก็มีเทคนิคทักษะนะครับไม่ใช่ว่าคนธรรมดาทำได้นะครับต้องเป็นคนที่มีความชำนาญเฉพาะด้านจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าคนจะไปตีเสือสาบองตรงมือแตกนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความสามารถสูงด้านงานประเภทนี้นะครับผมเห็นแล้วเนี่ยจริงๆผมอยากจะถ่ายทำให้เห็นนะว่าเขาลำบากคนตกเขายังทำตีกันอยู่นะครับผมเองไม่กล้าพูดไม่กล้ามาถ่ายเขาเพราะกลัวเขาก็จะเห็นว่าผมมาถ่ายทำอะไรต่างๆซึ่งผมเองก็แค่อยากถ่ายทอดเฉยๆนะครับว่าอาชีพพวกนี้นะมันก็มีอยู่ในโลกนี้นะครับคนตีหัวเข็มเนี่ยมันเป็นรายได้ที่งดงามเหมือนกันแต่ต้องเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาตีกันนะไม่รอดนะครับคนพวกนี้เป็นคนไม่ธรรมดานะครับเขาแข็งแรงมากที่ผมอยากถ่ายทอดให้เห็นนะครับว่างานก่อสร้างเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับบุคคลหลายๆกลุ่มนะครับตั้งแต่คนงานมีหลายประเภทมากตั้งแต่งานลงเหล็กเทคอนกรีตงานแต่งหน้าคอนกรีตรวมไปถึงงานตีเสาเข็มพวกนี้นะครับงานเข้าแบบงานเทคอนกรีตงานเข้าลงเหล็กมันเป็นงานที่ทุกคนเห็นได้ทั่วไปแต่งงานตีหัวเข็มผมบอกแล้วแทบไม่มีใครเคยเห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นความลับมันอยู่ในหลุมนะครับแล้วก็ตีกันแบบไม่ค่อยมีคนเห็นหรอกครับเพราะเป็นไงที่อยู่เบื้องหลังนะครับพวกนี้มันอยู่เบื้องหลังความสำเร็จการที่คนพวกนี้เนี่ยเขาทำแล้วเขาไม่ได้โชว์อะไรเพราะเขาอยู่ในฐานรากนะครับคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีคนเห็นผมเคยบอกเสมอเลยว่าถ้าสมมติเราไม่มีงานทำกินข้าวแล้วมีแรงใช่ไหมครับ
งานก่อสร้างหลายจุดนะครับก็ยังรับแรงงานมาทำงานอยู่นะครับเลือกบริษัทเลือกนายจ้างที่ดีหน่อยนะครับให้เขาอยู่ที่พอจ่ายเงินตรงเวลาอะไรต่างๆพอมีสวัสดิการที่พอรับได้ทำเริ่มต้นเก็บเงินเก็บทองผมลอมลิฟต์นะครับทำแล้วต้องเก็บนะครับถ้าทำให้เก็บก็หมดเป็นการผมการเงินเดือนถึงเยอะถ้าผมทำแล้วผมไม่เก็บมันก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับทุกวันนี้ผมกินผมเก็บนะครับใช้ชีวิตในแนวทางของศาสตร์พระราชานะครับพอเพียงคือกินอย่างพอเพียงตามหลักพระพุทธเจ้าทางสายกลางไม่กินมากไม่กินน้อยกินแต่พอดีไม่หิวไม่อิ่มจนเกินไปนะครับอยู่สายกลางก็คือกินพอประทังชีวิตนะครับไม่มากไม่น้อยนะนี่ก็ส่วนหนึ่งของการทางสายกลางกันทางสายกลางไม่ได้หมายความว่าเราเองไม่โกรธไม่เกลียดก็สามารถมายุคใช้ในการกินด้วยนะครับผมก็เคยได้ฟังตามหลักศาสนาก็คือว่าการรับประทานอาหารที่น้อยเกินไปก็เหมือนกับการตึงนะครับอาหารมากเกินไปก็เกิดการหย่อนนะครับอาหารพอดีจะได้มีอ้วนออกกำลังกายบ้างนะครับผมประสานออกกำลังกายจากการทำงานหน้างานเดินขึ้นเดินลงทำงานบักกระเฉงนะครับส่วนที่เราไม่ต้องไปวิ่งออกกำลังกายต้องไปซื้อชุดกีฬาต้องไปซื้อนาฬิกาไทม์วอชอะไรต่างมาจับเวลาเนี่ยสำหรับผมนะผมยังเฟิร์มมากๆเลยตั้งแต่โชว์ซิกแพคนะครับไม่ว่าทำงานกับทำงานก่อสร้างนะครับร่างกายแข็งแรงได้รับแสงอุลตราไวโอเลตวิตามินซีนะครับครบเต็มวันเลยบางคนนะครับไม่ค่อยได้ตากแดดนี่ครับถึงบอกไม่ได้รับวิตามินซีนะก็เกิดมีโรคมีภัยอย่างผมเนี่ยงานก่อสร้างแข็งแรงออกกำลังกายรับวิตามินซีเต็มวันนะครับบอกตรงทุกวันนะฮะแดดเปรี้ยงครับผมถ้าเราทำงานด้วยความชำนาญและชินกับมันนะครับผมไม่เคยใส่เลยนะครับโคเวอร์เนี่ยผมใส่เฉพาะหมวกเซฟตี้อย่างเดียวตัวอื่นผมไม่ใส่เลยนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่มีระบบปิดมาร์คตรงนี้ผมไม่ได้ใช้ผมก็ใส่เฉพาะหมวกเนี่ยครับผมไม่เคยเลยปิดหน้าปิดตาเนี่ยบอกตรงมาเทอะท่าหน้ารำคาญนะครับทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่แมนอ่ะโอเคไหมครับตอนนั้นแหละครับขอบคุณมากมากนะครับผมที่รับชมในสิ่งที่ผมนำเสนอในวันนี้ก็คืองานไอเสาเข็มนะครับซึ่งเป็นงานที่หนักหน่วงมากๆเลยทำให้ผมได้เห็นอะไรบางอย่างว่ามนุษย์เราเนี่ยมีหลายกลุ่มหลายอย่างเราเลือกที่จะทำงานได้แต่เขาก็เลือกทำแล้วผมเนี่ยเขาว่าลำบากแต่ตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมไม่ลำบากสนุกกับการทำงานเขาก็เช่นกันเราว่าเขาลำบากแต่เขาอาจจะลำบากเขาอาจจะสนุกในสิ่งเขาทำอยู่ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับผมที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ